ก็มาทำเพื่อเรียกร้องสิทธิพื้นฐานที่มันควรมีเท่ากันทุกคนสิทธิมนุษยชนค่ะในการใช้ชีวิตของคู่สมรสอะค่ะเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่ได้ใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายก็ต้องคุ้มครองเราสองคนหรือคุ้มครองทุกๆคนที่มีเป็นความหลากหลายทางเพศอะค่ะไม่ใช่คุ้มครองแต่คู่ผู้หญิงผู้ชายอย่างเดียวค่ะเราก็เป็นคนเหมือนกับคนอื่นๆเพศอื่นๆเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คู่หนึ่งคู่จะแต่งงานกันได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกและคิดว่าเมืองไทยก็ควรจะเริ่มกฎหมายตัวนี้ได้แล้วอะค่ะ Marriage คือการแต่งงานกับ Marriage for All คือการแต่งงานได้สมรสด้วยกันได้แต่ตัวกฎหมายคือมันไม่ต้องการแค่แต่งงานอย่างเดียวคือมันจะต้องได้รับสิทธิ์เหมือนเพศสภาพทั่วไปด้วยอยากให้สังคมเขาเรียกว่ามีสิทธิความเท่าเทียมเสมอภาคกันค่ะสังคมก็จะน่าอยู่มากกว่านี้ค่ะคือทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันไม่ว่าเพศไหนคือสามารถแต่งได้อันนี้ไม่ควรกีดกันจริงๆแล้วคำว่าพ่อแม่เนี่ยมันเป็นเพศอะไรก็ได้เราต้องแก้ไขบทเรียนให้เด็กๆเนี่ยรับรู้ว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันมีอยู่จริงบนสังคมไทยค่ะเราก็คงได้แต่หวังนะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่เราก็อยากให้ศาลนะคะเห็นใจพวกเราทุกคนนะคะอยากให้ศาลเข้าใจค่ะว่ากฎหมายควรใช้ได้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เลยค่ะ